You are listening to are ACTIVE Podcast listening the สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Urban Act แปะมือเปลี่ยนเมืองนะคะกับพรีนพิชยาพรโพสงาค่ะ วันนี้มาชวนคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของทุกคนเลยเป็นเรื่องที่ใครก็ยากจะหลีกหนีนะคะในตอนที่มีชื่อว่าเปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่น P m 2.5ค่ะพูดแบบนี้ก็ต้องรู้แล้วนะคะว่าจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองขนาดจิว๋วแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของทุกคนนี่เองค่ะ ถ้าหากว่าย้อนกลับไปสัก 2- 3สปีที่แล้วนะคะเรื่องของฝุ่นหรือว่าเรื่องของหมอกเราก็ยังพงเป็นคำถามอย่างที่หลายคนอาจจะร้องเพลงหมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้แต่จนถึงวันนี้นะคะประสบการณ์ก็ทำให้เราเชี่ยวชาญมากขึ้นค่ะว่าไอ้ละอองขาวๆที่เห็นตอนเช้าๆแล้วสายๆก็ยังไม่ไปไหนเย็นๆก็ยังเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันก็คือฝุ่นควันนี่แหละและโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5มนะคะก็รับรู้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และแน่นอนเลยเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน a i r 4 t ฟไ a i นะคะที่ตอนนี้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่แทบจะอยู่ในทุกๆมือถือของทุกคนเลยนะคะแล้วก็พอเจออิโมจิหน้าเหลืองๆแดงๆส้มๆนะคะเราก็รู้สึกว่าใช่แล้วแหละที่เราเดาว่าเอ๊ะมันฝุ่นหรือเปล่ามันก็คือฝุ่นนั่นเองอย่างชัดแจ้งเลยแล้วต้องบอกว่า จากสถิตินะคะเดือนพฤศจิกายนนี่แหละเป็นเดือนแรกของฤดูฝุ่นควันนะคะแล้วก็จะยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์รวมๆแล้ว4เดือนด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนับเป็นหนึ่งไตรามาสของทั้งปีเลยนะคะไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยมันก็ดีนะคะที่ทุกวันนี้เนี่ยเราพอรู้จากฝุ่นมากขึ้นแล้วเราก็เตรียมตัวรับมือกับมันได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็มาจะเป็นระดับปัดเจกเท่านั้นใช่ไหมคะแต่พิงก็สงสัยนะคะว่าในระดับนโยบายมีการตั้งรับกับเรื่องนี้ยังไงบ้างมีข้อมูลมากมายที่พยายาม ค้นหาแล้วก็นํามาเก็บไว้เพื่อวิเคราะห์ในการหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขมันบอกอะไรเราบ้างแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าทําอย่างไรถึงจะมีโอกาสทําให้ฟ้าสดใสในทั้งเช้าและตลอดทั้งวันวันนี้ก็เลยชวนนักข่าวสาวสวยแห่งสถานีโทรทัศน์ไทย P ี s นะคะที่เป็นผู้เกาะติดการรายงานข่าวแล้วก็ทําข้อมูลเชิงลึกมากๆเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้หรือว่า PM 2.5มขอต้อนรับคุณอรวรัณนสุข,ข โอ้คค่ะเย้ต้อนรับตัวเองขอบคุณมากค่ะข <c oughs> อเรียกว่าพี่เอิญแล้วกันนะคะ <c oughs> เห็นเพิ่งมีการออกประกาศ12มาตรการในการแก้ป e. ัญหาเรื่องฝุ oh ่นแล้วพี่เอิญเองก็ได้ไปเกาะติดเรื Serie ่องนี้ไหมเป็นยังไงบ้างคะล่าสุดนี้พี่เอิญค่ะก็จริงๆเนี่ยเรื่องฝุ่นเนี่ยนะคะก็มันเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายเนี่ยก็คือเมื่อปีที่แล้วนะคะที่เรามีการเห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เนี่ยนะคะก็คือเป็นเป็นแผนวรชาตินะคะซึ่งออกมาเนี่ยก็ครอบคลุมทุกแหล่งแล้วก็คาบเกี่ยวทุกกระทรวงนะคะแล้วก็มี ลักษณะของการทํางานที่แบบค่อนข้างจะกําหนดมาตรการกต่างๆเอาไปชัดเจนแต่ว่าแผนฝุ่นฉบับนี้เนี่ยก็มีสามตัวชี้วัดคือเหมือนประเมินว่าคุณทําสําเร็จไหมหรือคุณทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวแรกก็คือ ปริมาณฝุ่น PM 2.5เนี่ยก็คือจะต้องลดลงะะก็คือจุดฮอสปอตอะไรเงี้ยก็ต้องลดลงนะคะแล้วก็จำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานเนี่ยต้องลดลงแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออัตราการเจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจต,ต้องลดลงแต่ว่ามันมีติงนิดนึงว่าทั้ง3ตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่ได้บอกเพดานเอาไว้ชัดเจนว่ามันต้องลดเท่าไหร่อันนี้เป็นจุดติงจุดแรงนะคะที่ท,ที่ที่เราเห็นแผนล่าสุดที่เห็นชอบเนี่ยนะคะแล้วก็ออกมาเนี่ยสิมาตรการอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแผนที่เกี่ยวกับการรับมือกับกทมก่อนนะคะก็คือคณะกรรมการป้องก ก็มีมติเห็นชอบไปแล้วแล้วก็ออกมา12ข้อซึ่ง12ข้อที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นโดยเฉพาะของพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะคะก็คือเรารู้กันว่ามันมาจากการจราจรขนส่ง12ข้อเนี่ยมันก็เลยเน้นหนักไปที่เรื่องไปจัดการกับฝุ่นที่แหล่งตรงนี้นะคือเอิญอยากจะพูดภาพรวมว่าทั้ง12ข้อเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าด้วยความที่มันไม่ฟันธงแบบโชะ o ว่าจะต้องทาอะไรอะไรเงี้ยแต่มันถูกกาหนดแบบกว้างๆเนี่ยเข้าใจว่าแผนหรือนโยบายก็คงจะต้องกาหนดกว้างๆเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีความยื คือสำหรับพี่เนี่ยที่ที่เราดูแล้วก็ดูเปรียบเทียบจากต่างประเทศแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมันดูเหมือนขอความร่วมมือรณรงรองนะคะอ,อย่างเช่นแบบมีการเข้มงวดในการตรวจวัด ควันดำนะคะ<ฆ>อันนี้ก็โอเคแน่นอนแหละว,ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่พอจะทําได้นะคะหรือว่าส่งเสริมรณรงค์ให้คนทํางานที่บ้าน<ฆ>หรือว่ารณรงค์ให้คนใช้ขนส่งมวลชนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีแผนรองรับยังไงหรอมันไม่ได้มีมาตรการจูงใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นชัดว่ามาตรการจูงใจเหล่านี้มันควรจะมีเสริมเพราะว่าถ้าเราไปถามหรือว่าไม่ต้องถามใคร<ฆ>เราถามตัวเราเองอะ่ะขนส่งมวลชนบ้านเราอะ่ะต<ฆ>้องพินมขึ้นไหม เอาจริงๆคือตอนนั้นที่มีการรณรงค์แล้วก็ชวนให้ว่าทะเบียนที่เป็นเลขคู่เลขคี่ออกมาวิ่งตอนไหนก็ยังไม่เห็นทําสําเร็จเลยใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็การที่บอกว่าให้เลิกขับรถส่วนตัวเถอะแล้วก็มาขึ้นขนส่งสาธารณะแต่ถ้าถามว่าบ้านที่อยู่แบบสักสามสีต่ตอกจะมาถึงที่ทํางานอย่างเงี้ยค่ะมันก็<ช>เป็นเรื่องที่ยากมากเรื่องการที่จะส่งเสริมเอาเอา,เอาแค่สี่เดือนก็นได้นะคือพฤศจิธันวามกรากรุมพาเนี่ยที่บอกว่าฝุ่นมันจะหนักๆช่วงเนี้ย คือกทมจะทําอะไรเพื่อสร้างมาตรการจูงใจให้คนขึ้นขนส่งมวลชนจริงๆ <ฮะ S 2> ให้ลดการใช้รถได้จริงๆอันนี้ขอแบบ ออกไอเดียได้ไหมคะพี่เอิญถ้าสมมติว่าราคามันลดลงอ่ะได้ไหมถ้าตั๋วอะคือวิ่งเที่ยวหนึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยนะเป็นร้อยนะคะพี่ไปกลับเนี่ยเป็นไอเดียได้ไหมมีคนเคยเสนอไหมพี่เอิญจริงๆต่างประเทศเขาก็ทำเขาทําไปแล้วก่อนเราซะอีกนะคะคือถ้าเราฟุ้งนะเอาแบบจะทําได้หรือทําไม่ได้รัฐบาลก็ต้องมาดูอีกทีนะแต่พี่คิดว่าถ้าเราถ้าเรากําหนดว่าสี่เดือนเนี้ยนะเราจะทําแบบโอเคหนึ่งลดราคาลดตั๋วหรือมีจุดรับส่ง หรือบริษัทเอกชนต่างๆสามารถที่จะจัดลดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเฮ้ยมันช่วยได้นะถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนเห็นปัญหาร่วมกันหรือการทำงานที่บ้านคือโควิดมาตอบโจทย์ยืนยันแล้วตอนนั้นยัง Work ์ r ฟ m ร o มโได้เลยใช่ไหมคะใช่พี่คิดว่ามาตรการเนี้ย ปีนี้ไม่ควรแค่ขอความร่วมมือแค่ะแต่สแกนออกมาเลยว่าบริษัทไหนพร้อมขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการสแกนหน่วยงานตำแหน่งที่คุณคิดว่าเขาทำได้แล้วก็ออกแบบวางแผนโอเคปีนี้อาจจะยังไม่ถึงกับทำได้เลยแต่จะต้องเห็นว่ามันมีมาตรการเหล่านี้รองรับเพื่อทีใช้ในปีหน้า2ปีหน้า3ปีหน้าอย่างที่ต่างประเทศนะคะพอพี่เอิญพูดแล้วเนี่ยขอเอามา เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเขามีการเพิ่มทางเทา้าทางเดินเท้าด้วยนะนดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับฝุ่นเลยเนอะอันนี้เป็นการลงทุนระยะย,ยาวเลยเห็นไหมใช่แต่ว่าพอเรามีทางเท้าที่เดินได้สะดวกมากขึ้นเนี่ยม,มันทําให้เราเดินเทา้าเลือกที่จะเดินเทา้าแทนการขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือว่าแทนการแบบใช้รถยนต์และ ใช่ไหมคะหรือว่าส่งเสริมการใช้รถจักรยานอ่ะบซิเคิลเลนนะคะอย่าพูดเรื่องบอยซิเคิลเลนบ้านเราหยุดเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวกว่ามันจะไม่ได้พูดเรื่องฝุ่นน้องพลินโอเคค่ะแล้วก็มีเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการนํารถเข้ามาใช้ในเขตอันนี้เนี่ยตอนพินไปที่สิงคโปร์ตอนนั้นอ่ะเขาไม่ได้พูดเรื่องฝุ่นด้วยนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าพอมันมีการจราจรแออัดอยู่บางจุดเนี่ยเขาก็ตั้งแบบ คล้ายๆกับเป็นด่านในการเก็บเงินเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นด่านจริงๆมันแบบสแกนเอาอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เก็บตังค์กับคนที่ขับรถเข้ามาในโซนที่มันเป็นทาฟฟิกอ่ะอ่าทาฟฟิกแจมในโซนที่มันมีรถเยอะอยู่แล้วอ่ามันแสดงให้เห็นว่าจริงๆอะเขาพยายามที่จะลดโอกาสของการมีรถมาแออัดในท้องถนนน,นะคะพี่ขอแชร์นิดนึงนะว่าคือกมรมควบคุมมลพิษนี่เขาทำเขาเก็บข้อมูลในช่วงที่โควิด แล้วก็มันมีมาตรการล็อกดาวน์<ะ>เขาเก็บข้อมูลเรื่องฝุ่นแล้วช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราจําได้เนี่ยนะก็คือโควิดมันมาช่วงทับ,ทบซ้อนกันกันกนกบฤดูฝุ่นเลยนะพอคนมาตรการล็อกดาวน์ปุ๊บเวิร์ r ฟ m ร o มโปับ๊บคือฝุ่นลดลงจริงๆออันนี้มีตัวเลขยืนยันนะคะว่ามันลดลงจริงๆอย่างี้คือมันน่าจะมีบางบริษัทแล้วแหละที่เห็นว่าตัวเองทําได้เยอะนะมีเยอะอแต่ว่า แต่ถ้าเทียบกันอะอจริงๆคือการที่พนักง,งานมา Office ออฟฟิศอะมันก็อาจจะมีความสะดวกในการที่จะดูแลหรือว่าในการบริหารจัดการบางส่วนถ้าพูดถึงนะว่าแล้วบริษัทไหนที่เขาจะเลือกทําแบบนั้นล่ะอะไรที่ทําให้เขาได้รับกลับคืนมามันจะมีการพูดถึงเรื่องของเอื้อประโยชน์บางอย่างสําหรับภาคธุรกิจที่รัฐจะให้บ้างไหมพี่เอิญ จริงๆพี่เคยคุยกับบริษัทหนึ่งซึ่งซึ่งเขาว่าทำเวิร์ r ฟ m ร o มโฮก่อนที่จะเกิดโควิดแล้ว <Yeah. S 2> แล้วพอเกิดโควิดเนี่ยเขาก็ใช้แบบเนี้แบบ f ฟู team เลยก็คือออฟฟิศเขาก็คือ,อให้พนักง,งานทำงานที่บ้านแล้วแม้กระทั่งตอนเนี้ยเขาก็ยังใช้มาตรการนี้อยู่ที mm. นี้พี่ก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็ประเมินนะเขาบอกว่าในในตัวของบริษัทเนี่ยก็คือแน่นอนลดเรื่อง ค่าไฟอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันลดแน่นอนเนาะเพราะว่า,อาพอพนักง,งานไม่ต้องมาทํางานอ่างเงี้ยแล้วที่สําคัญสิ่งที่มันสําคัญมากกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าเขาได้ความสุขของพนักง,งานไงแล้วก็มันนํามาสู่ประสิทธิภาพในการทํางานอย่าเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดสมมติบริษัทเอกชนเขาคิดว่าถ้ารัฐจะสนับสนุนได้เนี่ยเขาคิดว่าอยากจะให้สนับสนุนในเรื่องของพวกซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการในการทํางานที่รองรับในเรื่องของการทํางานที่บ้านอะไรเงี้ยเขาคิดว่าถ้าเกิดว่ารัฐเข้ามาช่วยในตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้รัฐอาจจะไม่ได้เข้ามาพพอร์ตแต่ว่าเขาก็ทําไปแล้วเขาก็ดําเนินการไปแล้วแล้วก็หลายบริษัทเนี่ยก็เห็นแล้วว่างานบางตําแหน่งเนี่ยมันทําได้หรือแม้กระทั่งงานที่เราคิดว่าอยู่กับเอกสารจ๋าเลยอาจจะทําไม่ได้เขาก็พยายามจะเปลี่ยนแล้วก็คือเขากําลังจะให้การเซ็นเอกสารทุกอย่างอยู่บนโลกแบบดิจิตอลหมดแล้วคือน่าสนใจมากๆอ่ะพี่เอิร์ดเรามาเวิร <laughs> ไปเสนอหวัวหน้าหน่อยเป็นอีกไอเดียหนึ่งแล้วกันเนาะของไทย P ีบีเองเองแล้ก็ได้มีการไปอบรมเกี่ยวกับการเรื่องของการสแ,สแกนนิ้วหรือว่าเช็คอินเช็คเอาต์ต่อการทํางานผ่านแอปพลิเคชันที่ไทยพีบีแล้วก็กทําไปแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าจะมาทําจริงเนี่ยกำลังรออยู่แต่ว่ามีแนวทางแล้วแหละก็เป็นอีกบริษัทตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะ <S 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 ถ้าถามผุ่งเรื่องของฝุ่นที่มันจะส่งผลกระทบกับชีวิตของเราจริงๆค่ะพี่เอิญค่เป็นเรื่องของอาเจ็บคอบ้างละ่ะเป็นหวัดคัดจมูกหน้าขึ้นผื่นถ้าเกิดเราจะเห็นถึงความรุนแรงของมันมจริงๆคือถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเราไปบอกอาการเหล่านี้ เขาก็คงจะพูดว่าอาจจะใช่มั้งจากฝุ่นไม่เจอฝุ่นมาหรือเปล่าแล้วเราก็เรียกว่าอุปมาอุปมเอาค่ะสิ่งนี้มันเป็นความอันตรายไหมยังไงบ้างค่ะอืมเราต้องรู้ก่อนว่าเอทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้เนี่ย มันเกี่ยวข้องกับฝุ่น PM สอมันต้องย้อนกลับไปที่ต้นทางก็คือว่าเพราะว่าระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีการเก็บข้อมูล<ะ>เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าอาการที่คุณมาโรงพยาบาลอ่ะมันเกี่ยวข้องกับฝุ่น PM สองจุหรือเปล่า<ะ>แต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็คือทางสาธารณสุขเนี่ยก็มีการคุยกันแล้วแล้วก็วเห็นว่าเออเทรนฝุ่นมันมาฝุ<ะ>่นมันมาจริงๆนะคะ,ะก็เลยมีการวางแผนกันว่าโอเคงั้นต่อไปนี้ต้องมีการเก็บ ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ว่าอาการของคนที่มาโรงพยาบาลโดยเฉพาะในแผนกฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นยังไงในช่วงฤดูฝนนะคะโดยให้โรงพยาบาลในในเขตกรุงเทพที่พร้อมก่อนต่อไปนี้นะคนที่มาโรงพยาบาลที่มีอาการอย่างเช่นโรคหอบหืด โรคหล,ลอดลมอ,อุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วก็โรคทางเดินหายใจอื่นๆเนี่ยพอคุณมาปุ๊บเมื่อก่อนเนี่ยก็จะตรวจปกติไม่มีการซักประวัติหรือไม่มีการเชื่อมโยงว่าคุณไปทําอะไรมาที่มันเกี่ยวกับฝุ่นเพลียมสองจุดห้าหรือเปล่าแต่หลังจากนี้เนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลแล้วอพอเขามีการเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับฝุ่นเพิมสองจุดห้านี่แล้ววิธีการเก็บข้อมูลเขาเรียกว่าการสอบสวนโรคในทางการแพทย์เขาจะใช้คําว่าการสอบสวนโรคมันพบตัวเลขที่น่าสนใจค่ะว่ามีีคนท่ ป่วยแล้วก็มาด้วยอาการกลุ่มที่เอิญบอกเมื่อสักครู่เนี้ถึงสามพันสี่ร้อเก้คนออจริงๆนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทําให้เรารู้แล้วว่าเนี่ยตัวเลขนี้มันยืนยันได้นะว่ามีคนเจ็บจริงป่วยจริงในช่วงที่มันเกิดฤดูฝุ่นซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่และมันน่าสนใจมาก พี่นะคะก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะผู้อำนวยการฉันทนาพดุงทศนะคะซึ่งท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็พยายามที่จะมีการสอบสวนโรคเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เฝ <us> ้าระวังเรื่องนี้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์มากๆต่อระบบสาธารณสุขไทยเราลองไปฟังเสียงของผู้อำนวยการดูค่ะการที่เราจะเจอคนไข้สักคนเราจะวินิจฉัยว่าเขาป่วยด้วยอ่า มลพิธาอากาศเนี่ยมีการวินิจฉัยน้อยมากค่ะก็จะเห็นผู้ป่วยหอบผืดว่ามาโรงพยาบาลซ้ำหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครชุกคิดว่าเป็นเรื่องมลพิธาอากาศนะคะแล้วโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้มีระบบในการที่จะรวบรวมคนไข้มามา,มารายงานทางกองระบาดเนี่ยก็ได้จัดทำคู่มือขึ้นมานะคะเป็นรหัสโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคทะนึงหายใจที่น่าจะเกี่ยวกับมลพิทาอากาศขึ้นมา ทั้งหมดเนี่ยประมาณ15โรคนะคะให้เขารายงานเข้ามาทุกวันนี้ก็จะมีการรายงานเข้ามานะคะค่ะคึ่งข้อมูลที่พี่เอิญบอกเนี่ยค่ะก็คือข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าร,ระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษในอากาศของเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งในโรงพยาบาลเครือข่ายอย่างที่บอกไปเนาะ3,000กว่าคนเรามองว่า เป็นคนที่เป็นโรคประจําตัวหรือเปล่าเป็นคนที่แบบเป็นหอบหืดอ,อยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆก็ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวเนี่ย2536คนแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีโรคประจําตัวเลยอีก300กว่าคนซึ่งน่าสนใจใช่ค่ะก็ดูเหมือนคนแข็งแรงแข็งแรงนี่แหละแต่ว่าไอ้ฝุ่นตัวจิ๋วก็ทาร้ายเขาได้เหมือนกันเนาะเราก็ยังมีพบว่าแม้ว่าจะ ไม่มีประวัติในการสูบบุหรี่มาก่อนอก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นด้วยอืใช่ไหมคะพี่เอิญโดยเฉพาะผู้หญิงคือเจอแล้วแน่ๆไปทํางานที่เชียงใหม่นะคะก็ก็ทํางานกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทางคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เขากําลังทําวิจัยเก็บข้อมูลก็คือคนภาคเหนือนเนี่ยเป็นมะเร็งปอดมากกว่าภาคอื่นๆสูงถึง3าเท่าเลย โอ oh. แล้วเขาก็มาพบว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้หญิงแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนค่ะ <Huh. S 2> คือพี่อ่ะได้ไปคุยกับชาวบ้านนะคะที่แกเป็น โรคมะเร็งปอดโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดสูบบุหรี่มาก่อนเลยแล้วก็เป็นพยาบาลด้วยตอนนี้ก็คือ,อพอรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งปอดแล้วก็เกิดคําถามว่าฉันไม่เคยสูบบุหรี่เลยทําไมฉันถึงป่วยเป็นมะเร็งปอดได้แล้วพอพี่ถามเขาว่าเขาเป็นมะเร็งปอดได้ยังไงเขาตอบไว้อย่างน่าสนใจมากลองไปฟังค่ะตัดสินใจไปตรวจตอนวันที่28พฤษภาคมจำแม่น 28, ยินไปพฤษภาหกสามเนี่ยคะ่ะ <_ an> เพราะว่าเริ่มมีปัญหาว่าตอนกลางคืนจะสะดุ้งตื่นแล้วก็เริ่มมีอาการไอตอนดึกๆเงี้ยคะ่ะซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็จะมีบางครั้งที่มันเหมือนปวดแป๊บออกที่หลังเป็นบางครั้งตอนที่เรานอนตอนดึกๆแล้วตื่นขึ้นมาเงี้ยคะ่ะแล้วผลออกมาก็เป็นก้อนที่ปอดข้างขวาคือแบบเห็นชัดเจนมากแม้แต่เราดูกับหมอเราก็ยังเห็นเงี้ยคะ่ะก้อนเริ่มเลยหกเจ็ดเซนอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็เมื่อก่อนอะเราจะรู้แค่ว่ามะเร็งปอดอะสิ่งที่เสี่ยงที่สุดก็คือบุหรี่คือโดยเฉพาะเราไม่ได้สูบแต่คนใกล้ชิดสูบแต่ว่าที่บ้านอะไม่มีใครสูบบุหรี่คือตอนแรกก็ยังแปลกใจก็คือนึกไม่ถึงตอนนั้นคิดว่าน่าจะเพาะไอตัวพวกเนี้ยค่ะแล้วก็มีที่เขาเผาป่าหรืออะไรพวกเนี้แถวบ้านนะคะจะมีเยอะมันก็จะมีกลิ่นควันกลิ่นอะไรลอยมาเชา้ชาเชเช้ามืดหรือไม่ก็ตอน ข้ามๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าใจว่าเราอาจจะแพ้แพ้ฝุ่นแพ้ควันหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราไออย่างนี้มากกว่าไม่ได้คิดว่าจะป่วยเยอะอย่างเงี้ยค่ะภาคเหนือที่พี่เอิญบอกเนี่ยเรียกว่ามีปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐานห้าสิไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรหนึ่งร้อห้าวันต่อปีืมใช่ไหมคะพี่เอิญซึ่งมันกี่เดือนแล้วะ สามเดือนใช่มันกินไป3เดือนแล้วว่ะเราอยู่กับคุณภาพอากาศที่แบบโอ้โหแย่ขนาดนั้นอ่ะใช่ค่ะซึ่งในอำเภอเชียงดาวก็เป็นหนึ่งในอำเภอของภาคเหนือที่อันตรายมากๆใช่ใช่ <นะ S 2> เพราะว่าอันนี้ฤดูการเผาของเขานี่คือโอ้โหปริมาณฝุ่นยเยอะมากคืออย่างนี้ค่ะคือมันมีอาจารย์นะคะที่โรงพยาบาลสวนดกเนี่ยไปทําวิจัยนะคะพบว่าอําเภอเชียงดาวซึ่งมีปริมาณฝุ่นเนี่ยสูงอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ย มันไปสอดคล้องกับอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณของฝุ่นลอขนาดเล็ก PM สองจ5เนี่ยคือถ้าฝุ่นเพิ่มทุกๆุกสิไมโครกร,รมัมมันจะไปส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตจากทุกโรคของคนเชียงดาวเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ3.2แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเหมือนเรารับฝุ่นวันนี้ถ้าเรารับฝุ่นวันจันทร์น่ย อัตราการเจ็บป่วดหรืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันจะดีเลยไป3าถึงสวันมันไม่ใช่ว่าพี่รับวันนี้แล้วพี่จะตายเลยนี่คือคือฉะนั้นเวลาการคำนวณของฝุ่นหรือการวิจัยเนี่ยเขาก็เลยจะมีการคำนวณว,ว่าเออมันจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปทําวิจัยลักษณะเดียวกันแบบนี้แหละที่อําเภอเมืองเชียงใหม่<ฆ>แล้วที่อำเภอเชียงใหม่ก็พบคล้ายๆการเพียงแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าเชียงดาวนั่นเป็นเพราะว่าปริมาณของฝุ่นที่เชียงใหม่เนี่ย ที่ยมเพิมเมืองเนี่ยน้อยกว่าเชียงดาวนั่นเองทําไมที่เชียงดาวถึงมีฝุ่นเยอะจังคะพี่เอตรงนั้นก็นนนจะทําเกษตรเป็นสะส,ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเกษตรบนพื้นที่สูงพอจะเดาได้ไม่ามว่าเวลาการจะทําไร่ทําสวนกําจัดวัชพืชก็มีวิธีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้แล้วก็สะดวกง่ายก็คือการเผานั่นเองค่ะ จากข้อมูลนะคะก็ได้เห็นว่าจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตเกิดขึ้นตามพื้นที่ของพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเลยอย่างที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็คือข้าวโพดใช่ไหมคะที่มักปลูกกันภาคตะวันตกคืออ้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือข้าวนะคะซึ่งตรงนี้นี่เองก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นได้ไหมอะ่ะของการเกิดฝุน่นแต่เราจะโทษเขามันก็ยังไงยังไงเออก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด ถ้าเกิดเ,เราพูดถึงปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีปัญหาหลักๆเลยก็คือการเผาป่าถ้าเราดูจุดฮอสปอตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรากบพบว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่ามากกว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตป่าต้องเข้าใจว่าในพื้นที่ บนพื้นที่สูงเนี่ยชาวบ้านก็จะเขาเรียกคืออคือป่าสงวนเนี่ยมันเป็นป่าที่บางทีแล้วก็แบ่งให้ชาวบ้านเนี่ยทำสามารถทํากินได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือมันก็เป็นพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่มันน่าสนใจตรงที่ว่าพื้นที่ที่มันเกิดไฟป่าเนี่ยมันเกิดอยู่ในพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลแต่ว่าพื้นที่ที่มันเกิดนอกเขตป่าเนี่ยจริงๆจุดฮอสปอตเนี่ยมันน้อยกว่าแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเท่าที่พี่คุยด้วยเนี่ยแกก็ยืนยันเลย100% 100%้ลยฟป่่าทีมันเกิดขึ้นในพื้นที่ทาไฟป่าทป่รัน่ก มันเกิดจากการเผาในน้ำมือของมนุษย์อคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆเราที่ไปที่มามันค่อนข้างซับซ้อนเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตด้วย<า>แต่ว่าจุดที่เราต้องพยายามทําความเข้าใจในเรื่องของการเผาในพื้นที่ป่าเนี่ย<า>เรารู้แล้วว่าตอนนี้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือเกิดจากอะไรแต่แต่พี่คิดว่าควรจะถอยออกมาแล้วก็ดูว่ามันมีวิธีการจัดการอย่างอื่นไหมที่ทําให้ชาวบ้านอยู่ได้สิ่งแวดล้อมอยู่ได้เจอกันคนละทางได้ไหมเครึ่งทางได้ไหม ถ้าเราจะพูดเรื่องเทรนฝุ่นในช่วงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการเผาในพื้นที่แล้วก็อันหนึ่งที่ต้องพูดเลยก็คือการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเขาเผาในช่วงเวลาเดียวกันกับเรา<ช>ถ้าเราไม่เผาเราก็รับเขามาอยู่ดีใช่ <c oughs> เพราะว่าลมมันก็มันก็มาทุกทิศทุกทางะค่ะมันไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้แล้วเขามีความร่วมมือกับประเทศเหล่านั้น้มีมีค่ะมีมีก็คือจริงๆอ่ะเรามีเรื่องเรื่องฝุ่นแบบ ฝุ่นอาเซียนเลยนะก็คือเรื่องของการแก้เรื่องนี้แต่ว่าด้วยความที่แต่ละประเทศเนี่ยมันร่วมมือกันแต่ว่าเราก็ต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศคือตอนนี้มันมีความพยายามในการทํางานร่วมกันอยู่ว่าเพราะว่าจริงๆเราก็จะเจอปัญหาทั้งจากเมียนมาอินโดนีเซียกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าเขาก็มีวิถีชีวิตคล้ายๆเราซึ่งอย่างที่พี่บอกนะคะว่าแต่ละประเทศเราพยายามจะทํางานร่วมกัน เรามีแผนขับเคลื่อนฝุ่นแบบอาเซียนแต่ว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศม,มันก็เลยอาจจะแบบ มันก็อาจจะมีความยากอย่างที่เราบอกเอออย่างที่บอกไปฟังดูยากมากเลยนะคะในพื้นที่เราก็ต้องจัดการพื้นที่เขาเราก็ต้องร่วมจัดการด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าในพื้นที่ของเชียงใหม่บ้างค่ะพี่เอินเรามาดูความพยายามที่เห็นเป็นรูปธระทบ้างไหมคะเพราะพิงก็ทราบมาว่าที่ที่เชียงใหม่ดูภาคเหนือเชียงรายเองเขาก็มีภาคีภาคประชาสังคมนักวิชาการหรือแม้แต่ภาคลาที่ก็ เหมือนกับเป็นพื้นที่ที่เรียนรู้มาก่อนจุกรุงเทพอีก<ช>แล้วตอนนี้<ช>เขาไปถึงไหนแล้วบ้างคะเออคือจริงๆเชียงใหม่เนี่ย คือคนภาคเหนือเนี่ยด้วยความที่เขาเจอฝุ่นมาเป็นสิบสิบปีเนาะแล้วเขาก็ส่งเสียงของเขาเนี่ยมันเพิ่งมาดังตอนที่คนกรุงเทพเจอฝุ่นนี่เองแต่ว่ามันมีการทําวิจัยการเก็บข้อมูลการทําเครื่องตรวจวัดอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่ของเขามานานมากก็คือทํามาก่อนพูดง่ายๆก็คือว่าในช่วงแรกๆที่ประเทศไทยเริ่มมาสนใจเรื่องนี้ต้องไปขอข้อมูลจากทางนู้นแหละอืม,อมทนีนี้ความพยายามของเขาที่เขาทํางานอยู่ตอนนี้ก็คือเขาก็พยายามมองว่าเราจะหาจุดสมดุลที่สุดได้ยังไงเพื่อให้เรื่องนี้มันถูกขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันแล้วก็ทางภาครัฐพยายาม ที่จะทำอะไรอยู่ในพื้นที่พยายามที่จะเข้าไปสนับสนุนอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกว่าความพยายามนั้นจะไม่สูญเปล่าถ้าคุณทํามันจริงๆจังๆคุณทําให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆไม่ใช่ว่าทำเพราะมันเป็นวาระอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะความต่อเนื่องเป็นสิ่งจําเป็นมากเนาะใช่เพราะว่าฝุ่นเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยที่เราไม่ไปลด จากแหล่งกําเนิดได้เลยค่ะคือฝุ่นเนี่ยมันจะมาในช่วงพฤศจิกถึงกุมภาอันนี้มันมีเหตุผลว่าทําไมมันถึงมาช่วงนี้ค่ะคือฝุ่นเนี่ยเราก็ปล่อยมันทุกวี่ทุกวันใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันทําให้ปรากฏชัดในช่วงนี้ก็เป็นเพราะว่ามันมีเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่ว่าจะทิศทางลมความกดอากาศอะไรแบบเนี้เดี๋ยวเราไปฟังศาสตราจารย์ดรศิีวัตรพงเพียราจันนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติหรือว่านิได้าเนี่ยได แบบเคลียร์มากลองไปฟังค่ะคือปกติในช่วงฤดูร้อนเนี่ยสภา,าวะปกติเวลาดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ตรงศูนย์กลางของท้องฟ้าแล้วส่งพลังงานมาตรงข้างล่างพื้นดินจะได้รับอุณหภูมิสูงเมื่อพื้นทิ่ได้รับอุณหภูมิสูงมวลอากาศที่อยู่รอบพื้นดินก็จะยกตัวขึ้นการระบ,บายอากาศก็ดีแต่ทีนี้ในช่วงฤดูหนาวมันจะไม่ใช่เพราะว่าตำแหน่งของดวงอาทิตย์จะไม่ได้อยู่ตรงกลางศีรษะเราอาจจะเฉยๆเบ้เบ้มาหน่อยซึ่งทําให้ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับพื้นดินเนี่ย มันได้ไม่เต็มที่มันเกิดมีมวลอากาศเย็นอยู่บริเวณใกล้กับพื้นผิวทีนี้ถ้าเกิดมันมีมวลอากาศที่อุ่นกว่าจากที่อื่นไหลเข้ามาทับมาอีกชั้นหนึ่งปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการผกผันของอุณหภูมินะฮะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า thermal inversion thermal inversion เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ทำให้มวลอากาศที่อยู่ติดก,กับพื้นผิวดินไม่สามารถยกตัวสูงขึ้นได้ เรื่องสุดท้ายที่อยากจะชวนคุยเนาะก็คือเป็นเรื่องของมาตรฐานคุณภาพอากาศค่ะน้องพลินต้องต้องย้ำเลยอะเรื่องเนี้ย ใช่คือทุกวันนี้เวลาเราเปิดดูแอปพลิเคชันเราก็จะพบว่ามาตรฐานของประเทศไทยเนี่ยนะคะอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคือถ้าเกินกว่านี้เนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอันตรายแต่จริงๆแล้วตามที่องค์การอนานมัยโลกได้ไกด์ไลน์เอาไว้นะคะก็พบว่าให้ต่ํากว่า25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสิถึงจะเรียกว่ามันยังเป็นอากาศที่โอเคสูตรไปแล้วยังปลอดภัยอยู่ซึ่งถ้าเกินจาก25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยค่ะเรียกว่า เริ่มอันตรายแล้วและไม่ปลอดภยัยแต่ถ้าเทียบกันจะเห็นได้ว่าของไทยเนี่ยเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกกําหนดถึงเท่าหนึ่สงสองเท่าจริงๆเนี่ยนะคะก็คือการกําหนดค่ามาตรฐานไว้ที่ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงที่50ไมโครกรัมต่อลูกบารเมตรเข้าใจได้ว่ามันถูกกําหนดขึ้นตามที่ ภาครัฐเห็นวา่าขีดความสามารถที่เราจะทําได้แล้วก็ดูเรื่องของลักษณะของประเทศบริบทการพัฒน,นาเศรษฐกิจการเติบโตสาหกรรมซึ่งตัวเลขตัวนี้มันถูกกาหนดเอาไว้ที่ความพร้อมแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะเน้นย้าก็คืออยากให้ประชาชนเข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นแผนสําหรับการบริหารค่ะแต่ตัวเลขที่มันปลอดภัยที่เราควรจะรู้ก็คือเราต้องรู้ว่าตัวเลขไหน ก็ไม่ได้ปลอดภัยสาหรับฉันฉะนั้นในช่วงฤดูฝุ่น4 4่เดือนนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพอเราใช้ค,ค่าฝุ่นเสร็จปุ๊บโอเคเราเห็นแม้ว่าจะยิ้มล้ให้เราสีเขียวสีเหลืองก็เถอะ <laughs> แต่ให้เราพึงรู้ว่าเอ้ยตัวเลขเนี้ยมันเป็นแผนแผนบริหารประเทศ <c oughs> แต่มันไม่ใช่แผนที่ปลอดภัยสําหรับปอดฉัน <c oughs> ปอดฉันไม่ได้แข็งแรงกว่าคนออสเตรเลียปอดฉันไม่ได้แข็งแรงกว่าคนใดๆบนโลกใบนี้โดยเฉพาะกลุ่มเสียงนะครับ เด็กผู้สูงอายุคนที่มีโรคที่เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจขอให้เรารู้ไว้ว่าช่วง4เดือนนี้ไม่ว่าคุณจะไปไหนคุณจะรอรถเมย์แค่5นาทีหรือคุณจะทํากิจกรรมกลางแจ้งช่วง4เดือนนี้ขอให้คุณเช็คค่าฝุ่นก่อนแล้วขอให้คุณรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเช็คแอปพลิเคชันแอร์โฟไทปแล้วจะยิ้มให้คุณแค่ไหนขอให้ค,คุณรู้ว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนี่ไม่ใช่ค่าที่ปลอดภัยสําหรับสุขภาพค่ะ และอย่างไรก็ตามนะคะนโยบายภาครัฐเนี่ยอาจจะช่วยในการแก้ปัญหาฝุ่นจากการใช้ก๊าซฟลหรือว่าวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการกํากับต่างๆแต่ว่าฝุ่นจะเกิดน้อยลงได้เนี่ยถ้าหากว่าทุกคนรู้แล้วว่าทําสิ่งใดที่มันเป็นการสร้างฝุ่นควันมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันลดการเกิดฝุ่นควันเหล่านั้นช่วยกันเปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นด้วยการหาแนวทางการลดมลพิษด้วยกันนะคะโอเคโอเคอย่างไรก็ตามอย่าลืมหยิบหนะะ้ากากอนามัยมาใส่ไว้ตลอดเวลายอย่างที่พี่เอิญบอกนะคะ, <Okay. S 2> คะแล้วก็ น,นี้คลีและเพียงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากฝุ่นที่น้อยที่สุดเลยนะคะสำหรับนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the active podcast are active listening the